สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับช่องที่สอดแทรกสาระและความสนุกสนานบันเทิงวันนี้เรามีข้อมูลดีๆวลีเด็ดๆคำคมเสียวๆฮาๆข้อความสุดเก๋สำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังอกหักนะคะกับชื่อตอนแคปชั่นอกหักเศร้าๆเงาๆกับความรักวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมข้อความแคปชั่นสั้นๆที่มีความหมายเจ็บๆเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เศร้าเหงาน้อยใจและรักขาวข้างเดียวมาฝากกันค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆวลีเด็ดๆตอนต่อไปนะคะจะทักก็กลัวไม่ตอบจะบอกว่าชอบมากก็กลัวเธอหายไปจะมีสินหวงได้ยังไงสถานะอะไรก็ไม่มีเธอเป็นคนมีอนาคตแต่ในอนาคตเธอไม่มีเราอยู่ในนั้นบ้านเราไม่ได้ติดถนนใหญ่แต่ทำไมเธอใช้เป็นทางผ่านของขวัญวันเกิดปีนี้คือการที่ปล่อยให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มพอเติมให้เท่าไหร่เธอก็ไม่พอใจสักทีแรกๆก็โบกมือทักทายหลังๆมาโบกมือบ๊ายบายเฉยเลยขออ่านหนังสือเล่มเดิมแล้วเขียนตอนจบใหม่ได้ไหมเจ็บกว่าการเลิกกันแล้วไปมีใหม่คือกลับไปคบกับคนเก่าก็นี่แหละคนที่ห่วงใยไกลแค่ไหนก็ยังห่วงกันคนที่ไม่เคยให้ความสำคัญไกลกันทุกวันก็ยังไม่เคยใส่ใจกลัวเปลืองไฟให้ถอดปลั๊กกลัวเปลืองรักให้ถอดใจเขาไม่ได้ความหวังมีแต่เราแหละที่คาดหวังไปเองกอดตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่เหลือใครถึงคุณไม่บอกมันก็ดูออกว่าคุณไม่ต้องการแสนดีไปทำไมเขาเลือกคนที่ถูกใจไม่ใช่คนดีจบไปแล้วนะคะกับแคปชั่นอกหักเศร้าๆเหงาๆกับความรักที่เรานำมาฝากกันเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปดีๆแคปชั่นโดนๆได้ก่อนใครหรือเพื่อนๆอยากได้แคปชั่นคำคมเรื่องไหนสามารถทักมาหาเราที่ไลน์แอดคำฮิตสุดซ่าไว้โจนะคะหรือจะสแกน QR code ตามนี้เลยค่ะรับรองเราจัดให้ตามคำขอของเพื่อนๆแน่นอนขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีข้อความดีๆวลีเด็ดๆอะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ